วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ววันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 5:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายธีรวัฒน์ภูมิจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนางสาวพันณภาจันทรารมกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตคุณหญิงบาบาร่ารีเพลช่วยราชการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเวลา 8:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทลุฟฮันซาเที่ยวบินที่ LS006เสด็จพระราชดำเนินจากนครแฟรงก์เฟิร์ตต่อไปยังนครฮัมบุกใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงที่ท่าอากาศยานนครฮัมบุกนางอรพินลีลิตธรรมอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายสเตฟานคาสเทนโครนกงสุลกิติมศักดิ์ณนครฮัมบุกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแอตแลนติกเคมปินสกี้ฮัมบุกที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครฮัมบุกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาเทนัดดามาตเสด็จในพิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับนายชาตรีโสพลพนิชประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนวันนี้เวลา 19:20 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาเทนัดดามาตเสด็จไปโบสถ์วัดพระมหาไทยซอยร่วมฤดีทรงร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับนายชาตรีโสพลพนิชประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเมื่อวันที่24มิถุนายน2561สิริอายุ85ปีนายชาตรีโสพลพนิชเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2476เป็นบุตรชายคนที่2ของนายชินโสพลพนิชผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพและนางชางไวเลาอิงนายชาตรีสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลัยกวางไทไฮ Accountancy College ฮ่องกงและไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับอุดมศึกษาที่ London Regent Street Polytechnic United Kingdomได้รับประกาศนียบัตรวิชาการธนาคารจาก Institute of Bankers ประเทศอังกฤษรวมทั้งได้ฝึกงานที่ The Royal Bank of Scotland ประเทศอังกฤษด้านหน้าที่การงานนายชาตรีเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีบริษัท Asia Trust ก่อนจะมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีของธนาคารกรุงเทพและก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับจนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพในช่วงที่ดำรงตำแหน่งสามารถบริหารงานให้ธนาคารกรุงเทพมีความก้าวหน้าและเติบโตในทุกด้านอย่างมากในปี2542นายชาตรีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีบทบาทในการร่วมพัฒนาประเทศได้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นประธานสมาคมธนาคารไทย3สมัยประธานสภาธนาคารอาเซียนสมาชิกวุฒิสภาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งปีในวงการเงินการธนาคารของประเทศไทยนิตยสารฟอร์จูนแห่งสหรัฐอเมริกายกย่องให้เป็น1ใน25บุคคลชั้นนำที่ควรรู้จักของทวีปเอเชียในทศวรรษ1990ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมาณีโสพลพนิชมีบุตรและธิดารวม4คน
วันศุกร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระรามพระราชวังดุสิตในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุจุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยนวรัตน์พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ